วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมนะคะมาทำหมูผัดพริกใส่เห็ดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีหมู3ชั้นค่ะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนะคะพริกเม็ดใหญ่หั่นเฉพาะเนื้อของเขานะคะเม็ดเราจะไม่ใช้เพราะว่าจะเผ็ดเกินไปค่ะเห็ดค่ะเห็ดออริจินะคะหั่นครึ่งถ้าเห็ดต้นไหนใหญ่เกินไปก็หั่น3ชิ้นได้ค่ะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ5สหายนะคะ5สหายของหนูก็จะมีเกลือหอมกระเทียมพริกรากผักชีค่ะตามให้เข้ากันแล้วก็เป็นเครื่องสำหรับการผัดค่ะท่านผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวค่ะตัดความหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายที่เรามีก็ได้นะคะพริกไทยค่ะก่อนอื่นเราไปเตรียมเครื่องสำหรับผัดก่อนนะคะหนูก็จะหั่นรากผักชีลงไปใส่กระเทียมพริกแล้วก็หอมแดงค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะที่เราเตรียมไว้จะเป็นเกลือป่นหรือเกลือเม็ดก็ได้ค่ะเติมพริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยค่ะเพิ่มกลิ่นหอมนะคะจากนั้นก็ตามให้เข้ากันค่ะตามให้แหลกละเอียดเลยด้วยขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะเราใช้น้ำมันหมูที่เราเคี่ยวไว้ใช้นะคะท่านผู้ชมอากาศตอนเช้าเริ่มเย็นนะคะน้ำมันหมูก็จะจับตัวเป็นไข่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรารอให้มันหมูละลายนิดนึงตอนนี้ละลายดีแล้วค่ะแล้วก็เริ่มรอแล้วนะคะก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้สำหรับผัดนะคะลงไปผัดให้สุกดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับผัดนะคะหนึ่งก็จะใส่พริกหอมกระเทียมรากผักชีเกลือพริกไทยนะคะใส่ลงไปตำให้เข้ากันแบบนี้เราก็จะได้เครื่องสำหรับผัดที่มีกลิ่นหอมรับประทานค่ะตอนนี้สุกดีแล้วนะคะหนึ่งก็จะใส่หมูลงไปค่ะเป็นหมู3ชั้นนะคะจะใช้เนื้อหรือ3ชั้นแบบหนึ่งก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันหมูผัดพริกนะคะจะใส่เฉพาะหมูกับพริกก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีผักอื่นๆนะคะก็ใส่รวมไปได้นะคะอาจจะใส่แครอทใส่หัวหอมผักอื่นรวมกันค่ะเพราะว่าถ้าผัดพริกเดียวอ่ะมันก็จะมีหมูกับพริกบางท่านจะทานไม่ได้นะคะเราก็จะผัดหมูให้เข้ากันกับเครื่องสำหรับผัดนะคะทิ้งไว้สักครู่นึงหมูเริ่มเปลี่ยนสีเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเขาสัมผัสกับความร้อนแล้วก็เครื่องสำหรับผัดซึมซับเข้าไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่พริกที่เราหั่นเตรียมไว้ได้เลยค่ะพริกหนึ่งจะใช้เฉพาะเนื้อของเขานะคะเม็ดจะไม่ใส่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าจะเผ็ดเกินค่ะเราสามารถเติมน้ำได้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้พริกสุกค่ะแต่ว่าวันนี้หนึ่งใช้เห็ดในการเป็นผักร่วมในการผัดพริกนะคะเห็ดเวลาที่เรานำไปล้างอะค่ะเขาก็จะมีน้ำซึมซับอยู่ที่ลำต้นเขาค่ะถ้าเราใส่เห็ดลงไปเนี่ยเดี๋ยวน้ำในเห็ดก็จะออกมาดังนั้นการผัดพริกของหนึ่งก็จะไม่ใส่น้ำนะคะนี่ค่ะตอนนี้หนึ่งก็จะใส่เห็ดลงไปเลยผัดให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะปิดกระทะทิ้งไว้ก่อนรอให้เขาสุกใส่ซอสน้ำมันหอยลงไปตามด้วยน้ำตาลนะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้ำที่ติดอยู่ในต้นเห็ดอะค่ะเขาก็จะเริ่มออกมาเราใส่น้ำมันหอยลงไปก็จะมีน้ำอีกนิดหน่อยนะคะคนให้เข้ากันแล้วเราก็ปิดฝานะคะพักไว้สักครู่ค่ะตอนนี้เห็ดหมูแล้วก็พริกนะคะสุกดีแล้วค่ะเราก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็